โอ้ยเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บสักนิดโอ้ยวิเซียนหยวนหมิงจะฆ่าคนเหรอไม่เจ็บไม่ใช่เหรอให้ท่านจะเข้าใจอะไรนี่เรียกว่าความแกร่งที่สุดของผู้หญิงตั้งแต่หัวจรดเท้าปากแข็งที่สุดโอ้ยค่อยๆสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่ท่านโอ้ยท่านเป่าแล้วข้าจะกระเจี้ยแต่บ้านี่ว่าข้าหน้าตาดีขนาดก็กลับมายั่วยวนอย่างจนแจ้งกลัวข้าเหรอฮะเอ้ยข้าขอเตือนท่านอยู่ให้ห่างๆข้าหน่อยไม่งั้นข้าจะท่านทำให้ท่านแม่เจ็บหรือเปล่าท่านพ่อท่านแม่พวกท่านต่อเลยพวกเราต่อเลยอันนี้เฮ้ยอะไรเฮ้ยผิงเอ๋อมีอะไรอ่ะเฮ้ยท่านพ่อท่านทำให้ท่านแม่เจ็บพี่เขาปวดใจเจ้าเด็กนี่ก่อนหน้านี้พ่อไม่ดีกับเจ้าพ่อต้องขอโทษนะได้ไหมท่านพ่อเยี่ยมไปเลยท่านแม่ดีขึ้นท่านพ่อก็ดีขึ้นเด็กดีเป็นไงดูดีไหมท่านแม่มานั่งนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะท่านแม่เหรอโตขนาดนี้แล้วคราวหน้าไม่ต้องมาบังข้าข้าเป็นผู้ชายข้าต้องปกป้องท่านนี่เจ้าเด็กน้อยข้ารู้นะว่าหัวใจเจ้าไม่ใช่ก้อนหินเซียนหยวนหมิงเซียนหยวนหมิงผิงเอ๋อเรียกข้าว่าแม่ก็พอเดาได้รีบไปเถอะจะละเลยเสด็จพ่อไม่ได้เสียงอะไรมีกลองรบในวังได้ยังไงถนองแย่แล้วมีทัพใหญ่มาจากแคว้นตีท่าทางโหดมากบอกจะประลองกับเราแถมตั้งไว้3ด่านไม่ผ่านด่านต้องเสียเมืองนึงแคว้นตีพยองงี้เชียวแพ้ขึ้นภูเขาภูเขาแต่เขาแพ้องหญิงกลอนคู่นี้ถือว่าง่ายนะกล้านำคนมาบีบในวันเกิดเสด็จพ่อเห็นได้ชัดว่ามาหาเรื่องแต่ว่ากลอนคู่นี้ทำไมยากนะองค์หญิงเซียนหยวนถ้าเจ้าตอบไม่ได้งั้นเมืองทางเหนือของเซียนหยวนก็ต้องเป็นของข้าหมดจะตอบยังไงดีแพ้ทุกท่านไม่ว่าใครก็ตามที่ตอบกลอนขององค์ชายตาลี่ได้ข้าจะทำตามคำขอของคนนั้นโอ้น่าสนใจนะนี่โรเอ๋ยจะคิดออกไหมท่านพ่อกลอนผู้เน้นสิ่งสัมผัสหัวท้ายและความต่อเนื่องลูกเองก็คิดไม่ออก คิดไม่ถึงเลยจริงๆตอนข้าหาบหัวก็รู้คำพูดนี้แล้วแคว้นเซียนหยวนกลับไม่มีใครต่อได้เอาฝ่าบาทฝ่าบาทดูเหมือนว่าด่านนี้โทษท่านจะแพ้แล้วช้าก่อนกลอนคู่ง่ายขนาดนี้ถ้าเก่งกว่าท่านนิดหน่อย3ขวบทั้งแคว้นเซียนหยวนก็ไร้คู่ต่อสู้แล้วปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมถ้าแน่จริงกลอนคู่นี้เจ้าก็แต่งต่อสิมั่นใจเหรออย่าดูถูกข้านะใครบ้างไม่เคยทำข้อสอบเอ็น3ปีจำลอง5ปีท่องบทกวีหลายร้อยบทควายตัวนี้หลงน้ำน้ำสูงไม่เท่าเอวควายแยบยลมากใ
ชายาข้าฉลาดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่องค์ชายนางต่อได้ดีมากเลยนะแปลกมากนี่เป็นคนของบ้านไหนทำไมยืนข้างๆอ๋องหมิงไม่เคยเห็นเลยจากเครื่องประดับศีรษะต้องเป็นสตรีที่แต่งงานแล้วรู้เออนางเป็นใครกันท่านพ่อนางคือหนานเซี่ยวเว่ยฮะพระชายาหมิงนางผอมแล้วองค์ชายตาลี่ดูเหมือนว่าเวียหยวนของข้ายังคงมีความสามารถเป็นหญิงที่ฉลาดมีไหวพริบเหมาะกับเจ้าสามมากองค์ชายตาลี่เมื่อครู่ไม่มีคนตอบท่านกลัวว่าท่านจะเสียหน้าคิดไม่ถึงแคว้นของท่านจะบีบคั้นกันเช่นนี้มันบังเอิญบังเอิญแน่นอนด่านนี้ถือว่าเสมอกันนี่ไม่ถือว่าเสมอเมื่อครู่พวกท่านถามข้าตอบแล้วโบราณกล่าวว่าตามมารยาทควรตอบแทนตอนนี้ถึงตาเราถามว่าถ้าแคว้นท่านตอบไม่ได้พวกท่านก็จะต้องเสียเมืองหนึ่งได้เช่นนั้นข้ารับปากเจ้าอ้าปากก็หัวเราะเมื่อวานหัวเราะวันนี้หัวเราะกับทุกสิ่งท่านตอบไปฝ่าบาทจะว่ายังไงอาศัยกรณ์นี้ประชดการมาถึงของตาลี่เยี่ยมจริงๆแต่ว่ากรณ์นี้ข้าก็คิดไม่ออกว่าจะต่อยังไงพอผอมลงแล้วหรือว่าสมองก็พัฒนาด้วยนิ้วเออเจ้ารีบตอบสิพระชายาหมิงเป็นแค่สตรีองค์ชายตาลี่ไม่ใช่ว่าท่านตอกรอนของพระชายาหมิงไม่ได้หรอกนะเอางั้นข้าตอบเองเออคือมันตอบไม่ได้เลยมันซับซ้อนเกินไปข้าสงสัยว่าไม่มีกรอนคู่ที่ต่อได้เป็นกรอนตายที่ปรึกษาข้าตอบไม่ได้สงสัยว่ากรอนนี้จะเป็นกรอนตายให้เจ้าต่อเลยถ้าหากว่าเจ้าต่อได้ข้าจะยอมมอบเมืองนึงให้ได้ใจกว้างให้อภัยอภัยฟ้าอภัยดินไม่มีอะไรที่อภัยไม่ได้เยี่ยมโอ้ยเยี่ยมมากเฮ้ยเนียนจริงๆไม่เพียงเด็บคนแคว้นตียังชมเสด็จพ่อว่าใจกว้างฝ่าบาทนี่พระชายาหมิงชมท่านใจกว้างให้อภัยดีมากองค์ชายตาลี่เจ้าจะยอมแต่โดยดีไหมทำไมไอ้นี่ถึงเก่งขนาดนี้น่ารังเกียจมันควรจะเป็นจุดเด่นของข้าแต่กลับถูกหนานเซี่ยวเว่ยแย่งไปฝ่าบาทสามด่านยังเหลือสองด่านไม่ต้องรีบร้อนไปด่านนี้ถือว่าข้าแพ้ให้ด่านที่สองคือการประลองดนตรีนี่มันเป็นดนตรีในยุคของข้าแถมมีส่วนหน้าด้วยแคว้นเตนี้ให้ความสำคัญกับดนตรีฟังเช่นนี้เก่งมากจริงๆนั่นนะสิเพราะมากๆข้าฟังยังเคลิ้มเลยอะนะฟาบาทใครจะรับมือในด่านที่สองฝีมือดีดพินของข้าคือที่สุดในสเวียนหยวนจุดเด่นนี้ข้าต้องชิงกลับมาให้ได้ฝ่าบาทหม่อมฉันจะประลองเองเพคะคุณหนูรองของตระกูลสมุหนายกฝีมือดีเพียงของนางยอดเยี่ยมนะนางโรเออรีบหาเรื่องขายหน้าถ้าดูเฉยๆก็พอคนรักของท่านจะเปล่งประกายแล้วนะมั่นใจแล้วว่าจะเปล่งประกายข้ามั่นใจว่านางต้องแพ้ฝ่าบาทแม้เสียงเพียงของโรเออจะดีแต่ก็มีพลังไม่มากพอคุณหนูรองน่ะฝึกฝนพินจนเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองแล้วแต่เลือกเพลงแย่กว่าคนอื่นหน่อยเพลงนี้ของโรเออไม่ดีแต่อย่างน้อยก็ยังลุกขึ้นมาฮ่องเต้คงจะไม่โกรธมากดูเหมือนฝีมือดิดพินของลูกสมุหนายกก็ไม่เท่าไรนี่ด่านนี้ข้าต้องชนะแน่นอนโอ้ยนี่มันเพลงจากเทพนิยายที่ไหนกันน่ะฟังซะจนคาอิ่มเอมทั้งกายทั้งใจเลยเพลงนี้ก็จะมีอยู่แค่บนสวรรค์บนโลกมนุษย์จะได้ยินกี่ครั้งกันเชียวนางมีความสามารถแบบนี้ด้วยเหรอเป็นไปได้ยังไงนางเป็นคนไร้ความสามารถอ๋อ
ดีจริงองค์ชายตาลี่ตอนนี้ท่านพ่ายแพ้ไปสองเมืองแล้วนะว่าไงยังจะแข่งต่อไหมต้องแข่งต่ออยู่แล้วพระชายาหมิงนี่คือบุญซื้อของข้าเองคุณชายหลู่หมิงเขาได้รับของเล่นมาเป็นตัวต่อปริศนาหลายปีมานี้ไม่มีใครที่แก้มันได้พระชายาหมิงกล้าลองดูไหมไอ้ของเนี่ยแค่มีมือก็เล่นได้ไม่ใช่เหรอใช่ที่ไหนที่ว่ามีมือก็แก้ได้คุณชายหลู่หมิงท่านนี้เป็นถึงยอดฝีมือที่มีชื่อเสียงคุณชายหลู่หมิงยังแก้ปริศนาไม่ได้พระชายาหมิงจะแก้ได้ยังไงเคยได้ยินตัวต่อปริศนาแต่ไม่เคยได้ยินว่ามีคนแก้ได้พระชายาหมิงสู้อยู่นิ่งๆจะดีกว่านะอืดด่านนี้ไม่แข่งก็ไม่เป็นไรหรอกนะแย่งความเด่นของข้านานเสียเว้ยครั้งนี้ไม่ยอมแพ้อีกพระชายาหัวเราะอะไรถ้าคำพวกท่านข้าราชการบูบุญกลัวก่อนสู้วันนี้แคว้นตีพ่ายไปสองครั้งแล้วพวกท่านยังไม่มีความกล้าเลยแม้แต่น้อยยังอยากจะหยอกเขาทำไมหรือนี่ไม่น่าเศร้าไม่น่าขำเหรอพระชายาหมิงตัวต่อปริศนานี้ต่างจากกลอนกับดนตรีนะสงครามนี้ป้องกันแค่ในสนามเท่านั้นไม่แข่งตอนนี้ก็ยังรักษาหน้าเอาไว้ได้ยังไงท่านก็เป็นแค่สตรีนะตั้งแต่ฉินฮั่นพระจันทร์ก็แบบนี้จากไปหลายหมื่นลี่ยังไม่กลับคืนหากต้านศัตรูได้ก็ยังคงอยู่ผมไม่ยอมให้บ้านเมืองมืดมนเซียนหยวนของข้าไม่ยอมแพ้ดีดีมากที่ไม่ยอมแพ้หากต้านศัตรูได้ก็ยังคงอยู่แต่ไม่ยอมให้บ้านเมืองมืดมนพระชายาหมิงข้าเชื่อว่าเจ้าแก้ได้ เพียงแค่เจ้าแก้ได้ข้าจะตบรางวัลอย่างหนักฟาบาทคำพูดนี้คำไหนคำนั้นพระชายาหมิงเจ้าดูให้ชัดๆนี่คือตัวต่อปริศนาไม่ใช่ว่าข้าจะดูถูกท่านสองด่านแรกท่านชนะอย่างวุ่นวิตช่างโชคดีจริงๆตัวต่อปริศนาท่านไม่มีทางแก้ได้หรอกพระชายาข้าเชื่อมือเจ้าคุณชายหลู่หมิงเซียนหยวนของข้าไม่เสียเมืองแน่พวกเจ้าก็ดูแล้วกันว่าข้าจะแก้ยังไงเป็นไปได้ไงกลับแก้ได้จริงๆเห็นแล้วใช่ไหมนี่คือสะใภ้ของข้าฉลาดเหนือมนุษย์มากชายาหมิงคนนี้ฉลาดเกินคนจริงๆนายเจ้าบอกว่าไม่มีใครแก้ได้ก็ข้าบอกแล้วไงของเล่นเนี่ยมีมือก็เล่นได้ตีตาลี่เจ้ายอมแพ้ไหมห้องเต้เซียนหยวนข้าน้อยยอมแพ้แล้ววางของขวัญไว้ไปเดี๋ยวชะก่อนไหนว่าจะกินด่านปริศนาไงเฮ้ยพอแล้วแคว้นตีนี่ก่อกวนชายแดนมาตลอดวันนี้มาพูดจาใหญ่โตในงานวันเกิดของข้าอีกพระชายาหมิงวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าสมุหานายกเจ้ามีลูกสาวดีจริงๆพยาค่ะความบาดไรความสามารถแม้แต่เมืองก็เอาชนะไม่ได้ไม่น่าปล่อยพวกเจ้าเข้าเมืองเลยมอบรางวัลอย่างนักพระชายาหมิงว่ามาเจ้าอยากได้อะไรข้าจะให้เจ้าหมดโอ๊ยฟาบาดหม่อมฉันขอทองคำ 10,000 ชั่งนาดี100หมู่เหรียญทองยกเว้นความตายด้วยเหรียญทองยกเว้นความตายยายหนูนี่จะเอาไปทำอะไรเจ้าขอข้อนี้กับเสด็จพ่อได้ไงราชองค์การของเสด็จพ่อมีน้ำหนักมากนะจังอย่าอิจฉานะฮองเฮาเจ้าว่ายังไงฝ่าบาทรับปากพระชายาหมิงเถอะได้วันนี้ข้ามีความสุขอนุญาตขอบพระทัยฝ่าบาทฝ่าบาทหม่อมฉันมีเรื่องอยากขอไม่ชนะการสู้กับศัตรูในวันนี้แต่ก็กล้าหาญมากเจ้าอยากจะได้อะไรหม่อมฉันชอบอ๋องหมิงมานานแล้วเพคะขอฝ่าบาทพระราชทานสมรสนี่มัน
คุณหนูรองกับพระชายาหมิงเป็นพี่น้องกันแท้ๆต่างก็ชอบของหมิงเหมือนกันอีกคุณหนูทั้งสองคนไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่เลยนะเนี่ยเทคนิคขี่หลังเสือลงยากนี่คนรักก็กล้าหาญมากแล้วท่านไม่ทำอะไรหน่อยหรือไงเจ้าอยากให้ข้าแต่งกับนางจริงเหรอฮะฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมทรมานนิดๆล่ะช่วงสั้นๆแค่นี้ข้ากลับชอบเขาแล้วเหรอเฮ้ยข้าตาไม่ดีเขาหน้าตาพอใช้ได้ใช่ต้องเป็นงี้แน่ที่จริงข้าก็ไม่ขนาดนั้นหรอกอะไรนะข้าบอกว่าข้าท่านล่ะท่านคิดว่ายังไงกระหม่อมให้ฟ้าบาทตัดสินพระทัยคุณหนูรองตระกูลสมุขนายกทั้งสวยทั้งฉลาดน้องสามเหมาะสมกับเจ้าแล้วนะเจ้าสามเจ้าคิดว่าอย่างไรเสด็จพ่อที่ลูกดีต่อคุณหนูรองเพราะนางเป็นน้องของพระชายาไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นท่านองค์และลูกก็ไม่คิดจะรับอนุด้วยขอให้คุณหนูรองนานเลือกผู้ชายดีๆเถอะขยะขี้แพ้มักทำเสียเรื่องไหนบอกว่าในหัวใจของท่านองแล้วไงไหนไม่มีการตอบสนองเลยพระบาทเกรงว่าลูกกระหม่อมจะเข้าใจผิดจึงเป็นที่น่าขันกระหม่อมจะสั่งสอนลูกสาวให้ดีขอฝ่าบาทอย่าทรงกริ้วสองปีนี้สมุหานายกทำตัวแหกหากว่าเจ้าไม่แต่งกับนางก็ดีได้วันนี้เป็นวันเกิดของข้าจะไม่ถือสาเรื่องนี้ก็จบแค่นี้เฮ้ยของข้าเฮ้ยเป็นของจริงเหรอของจริงหมดเลยเหรอไม่ข้ารวยแล้วเอ๊ะนี่มันอะไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรก็แค่ต้องแก้มันแหละแต่ว่าข้าพยายามอย่างมากก็แก้ไม่ได้ชึของสิ่งนี้แก้ยากมากเลยเจ้าแก้ไม่ได้หรอกแน่เอาเถอะเจ้าดูถูกใครกันเอามาเลยเฮ้ยของข้าข้ารวยหยุดถนองถึงจวนแล้วพญาไม่อย่าแตกของของข้านะหลับจริงหรือแกล้งเนี่ยรัฐทายาทน้อยกับท่านหญิงอ๋อถูกส่งกลับมาก่อนตอนนี้น่าจะหลับแล้วเก็บเงินตำลึงในรถด้วยพญาค่ะพระชายาขาดเงินแค่ไหนเนี่ยกิ่งเออของเราสูงขึ้นแล้วสายตะวันโด่งแล้วนี่เจ้าจะนอนไปถึงเมื่อไหร่จะเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะก็อยู่บนเตียงข้าได้ไงอ่ะพวกเราผัวเมียนอนเตียงเดียวกันก็ปกติอ่ะท่านอ๋องอย่าลืมสัญญาของเราถ้าเห็นว่าสุขภาพท่านตอนนี้ก็ดีมากแล้วถ้าหากไม่ใช่เรื่องถอนพิษกูแล้วก็อยากเลิกกันขนาดนั้นเชียวท่านพูดถูกแล้วเอางี้แล้วกันนะจะบอกให้นะอีก3วันเราจะถอนพิษให้ท่านจากนี้ไปเราจะไม่เกี่ยวข้องกันแล้วรองเท้าข้าละนี่เอาไปเลยเฮ้ยนี่ท่านพ่อถูกท่านแม่ไล่ออกมาอีกแล้วเหรอไร้สาระไปบอกแม่พวกเจ้าถ้าอยากได้เงินที่เสด็จพ่อให้ให้มาที่ห้องข้าข้าก็ว่าเงินข้าหายไปไหนที่แท้เขาก็เอาไปนี่เองท่านแม่ใจเย็นๆนะใจเย็นๆก่อนท่านแม่ท่านจะเอานี่ไหมอุ้ยพิงเออไอ้เจ้าไปเอามาจากไหนลูกท่านพ่อยึดเงินของท่านไประหว่างทางข้าแอบจิ๊กเงินมาอุ้ยตายตายอุ้ยคนดีของแม่ไปแม่จะพาไปซื้อของถนองตอนนี้ฟ้ายังสว่างท่านจะอาบน้ำแล้วเหรอพูดมากแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถนองพระชายาพาลูกสองคนออกไปแล้วถนองท่านจะ
มืดหน่อยแล้วค่อยอาบนานแล้วไม่ได้ออกไปเที่ยวไปตามข้าไปข้างนอกท่านหนองวิธีที่ท่านจะให้นางเปลี่ยนใจน่าสงสารยิ่งนักอันนี้สวยมากเลยงั้นเหรอชอบอันไหนล่ะจ๊ะอันนี้เหรอท่าแกข้าขอเป็นอันนี้ได้จ้ะคงซื้อให้แม่เจ้าสินะตาถึงจริงๆใช่แม่ของข้าเป็นคนสวยองค์หญิงถ้าหากท่านไม่ช่วยข้าข้าจะทำยังไงเราเป็นความจริงเหรอตอนนี้หนานเซี่ยวเว่ยกำลังเสียแซงจงใจไม่ให้พี่หมิงแต่งกับเจ้าแถมดูหมิ่นเจ้าตอนนี้ทั้งเซียนหยวนต่างรู้ว่าข้าขายไม่ออกแล้วองค์หญิงข้าอยากจะตายเอาละเอาละอย่าเพิ่งร้องไปก่อนหนานเซี่ยวเว่ยผู้นี้อาศัยแค่ช่วยเสด็จพ่อแก้ไขเรื่องเล็กๆก็โอหังมากจะวางใจตอนนี้ถ้าเห็นนางข้าต้องสั่งสอนให้นางทำตัวดีๆหนาเสี้ยวเว่ยเจ้าอีกแล้วองค์หญิงท่านดูนั่นนางใช่หรือไม่อันนี้ละกันดีเลยข้าจะไปพบนางเดี๋ยวนี้เลย